หวัง1วันกับการพานัททิวไปถ่ายงานที่กรุงเทพเราก็ขึ้น M6 มาเลยค่ะบอกเลยบรรยากาศสวยมากๆมาได้สักชั่วโมงเศษก็พานัททิวแวะปั๊มสักหน่อยค่ะนางบอกหิวก๋วยเตี๋ยวไม่ไหวพอลงรถมาก็ขอไปล้างหน้าก่อนเลยก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวร้านประจำของนัททิวเลยค่ะเวลาขึ้นกรุงเทพทีไรนางกินทุกรอบดูสิคะน่ากินไหมล่ะทุกคนน้ำตกข้นๆเลยของนัททิวได้แล้วมาอีกแล้วค่ะกับการปรุงของนัททิวหวานเผ็ดโอ้โหใส่น้ำตาลซะเยอะเลยแล้วดูใส่พริกของแม่ใส่นิดเดียวเองอะนัททิวปรุงเสร็จก็คนเลยคนเลยให้เข้ากันเลยค่ะนัททิวติดเผ็ดอีกแล้วไหนบอกจะเลิกกินเผ็ดเนี่ยใครเป็นแบบนัททิวบ้างคะเวลากินก๋วยเตี๋ยวจะต้องกินหมูให้หมดก่อนแล้วค่อยกินเส้นแต่เราอ่ะชอบกินเส้นให้หมดก่อนแล้วค่อยกินหมูคนละสไตล์กันเลยค่ะทุกคน โอ้โหนัททิวจัดไปคำใหญ่ๆเลยค่ะทุกคนเป็นไงนัททิวอร่อยไหมว้า wow. นัททิวกินเอากินเอาเลยค่ะทุกคนสงสัยจะหิวจ้าส่วนเรากินได้ไม่กี่คำนัททิวก็บอกว่าแม่หนูกินหมดแล้วของจริงค่ะทุกคนนัททิวกินเส้นหมดแล้วส่วนของเรายังเต็มชามอยู่เลยส่วนพี่แมนน่ะมีเบิ้ลตลอดค่ะทุกคน2ชามอีกแล้วอร่อยพอกินเสร็จนัททิวก็เข้าเซเว่นต่อเลยเข้ามาถึงก็มายืนคิดยืนดูนะคะว่าจะเอาอะไรดีไอเราก็ปากเบาบอกว่าอยากได้อะไรหยิบไปเลยแล้วทุกคนดูนัททิวหยิบเต็มตะกร้าเลยค่ะทุกคนเท่าไหร่คะเนี่ยโอ้เกินค่ะไม่ค่อยจะเต็มไม้เต็มมือเลยนะนัททิวและนี่คือสิ่งที่นัททิวเอามาค่ะโอ้โหเยอะเกินกะว่ากินไปตลอดทางเลยละมั้งเนี่ยแต่ก็ดีเหมือนกันนะคะเราก็พลอยได้กินไปด้วยแน่นัททิวมีขอชิมอีกและอยากจะบอกว่ามากรุงเทพทีไรหลงตลอดค่ะเนี่ยเราวนตรงเนี้ยประมาณ 2-3 รอบเลยหาทางออกไม่เจอจากนั้นแล้วก็ไปหากินข้าวกันก่อนเนี่ยผัดกะเพราไข่ดาวนัททิวชอบกับไก่ทอดที่แสนร้อนโอ้ยนัททิวค่อยกินไปด้วยร้อนไปด้วยก็มันอร่อยอะเนาะจากนั้นเราก็กลับห้องพักกันค่ะทุกคนหวัง1วันก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ย